Healthy Time ดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกอาจารย์สง่าดามาพงศ์อัชราเชิดชูนุ่นชุติมาเปิ้ลจุนธิดาและหมอบิ้วพิมพ์ณภัทรสนทนากับหมอปัญญาสวัสดีค่ะอาจารย์ขาสวัสดีครับท่านต่อครับมาแล้วครับวันนี้มาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับสัปดาห์นี้พูดเรื่องต่อท้ายของท้องผูกความจริงมันจะเป็นเรื่องต่อท้ายหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับแต่มันเป็นผลที่ตามมาจากเรื่องท้องผูกอ้างอิงได้เลยว่าเกี่ยวข้องกันก็คือฤทธิ์สีดวงทวารคนเดือดร้อนอยู่ปัจจุบันนี้กับเรื่องนี้เยอะนะท่านผู้ฟังบางคนออกนอกบ้านก็จะมีเลือดซึมๆที่ทวารหนักครับจะเป็นประจำบางคนนั่งซ่วมบางวันถ่ายจะรับก้อนแรกของปึ้งตามด้วยเลือดหยดติ้งติ้งติ้งลงมาที่กระโครกบางคนถ่ายจะรับมาอุจจาระมีเลือดอาบก้อนอุจจาระไม่ได้อยู่ในเนื้ออุจจาระนะครับท่านผู้ฟังถ้าเป็นฤทธิ์สีดวงทวารเนี่ยเลือดมันจะต้องอาบก้อนอยู่ฉาบผิวอยู่ครับไม่ได้อยู่ข้างในเนื้อนั้นเป็นเลือดสดๆหรือเป็นเลือดที่ฉาบผิวก็อุจจาระที่ขบวนแรกผ่านออกมาเนี่ยนะครับมันคือประเด็นปัญหาเจ็บปวดไม่เท่าไหร่ส่วนใหญ่คนไข้ที่เป็นลูกฤทธิ์สีดวงทวารมักจะไม่ค่อยบ่นเจ็บปวดเป็นหลักนะครับแต่บ่นเรื่องการเปียกแฉะแถวทวารหนักนะครับรวมทั้งการที่จะมีเลือดออกทั้งเลือดที่จดติ๋งๆลงชักโครกทั้งเลือดที่อาบอุจจาระอยู่เวลาถ่ายเสร็จแล้วก็จะเห็นก้อนอุจจาระมีเลือดอาบอยู่นะครับอันนี้ก็สิ่งที่เป็นอาการสำคัญเหตุจริงๆเนี่ยคุณหมอทั้งประเทศไทยเขาสรุปแล้วเขาที่การพูดคุยกันนะครับหมอกลุ่มที่รักษาเฉพาะทางเหล่านี้ครับเป็นคุณหมอทางด้านศัลยกรรมทางเดินอาหารศัลยกรรมทางเดินอาหารโรคหมอทางเดินอาหารมีสองสายนะครับสายหนึ่งใช้การรักษาด้วยยาและส่องกล้องเป็นหลักก็เรียกว่าอายุรกรรมอายุรกรรมทางเดินอาหารแต่หมออีกกลุ่มหนึ่งเขาจะทำดูแลเกี่ยวกับเรื่องของการผ่าตัดช่วยรักษาซึ่งฤทธิ์สีดวงทวารส่วนใหญ่แล้วสุดท้ายระยะหลังๆก็จะรักษาด้วยการผ่าตัดช่วยนะครับเรียกว่าหมอศัลยกรรมศัลยกรรมนะครับอันแรกคือหมออายุรกรรมต้องแยกออกนะจ๊ะอายุรกรรมใช้ยารักษาศัลยกรรมใช้การผ่าตัดเป็นตัวช่วยรักษาครับก็ทำให้หมอสองสาขาเนี่ยร่วมมือกันรวมเป็นหนึ่งเดียวภาวะที่คนไข้รักษาด้วยยาได้คุณหมอที่ดูแลคือหมอทางด้านที่ใช้ยารักษาจะให้ยาช่วยรักษาแนะนำวิธีการต่างแต่พอถึงจุดหนึ่งพ้นจากช่วงที่มันต้องมีการผ่าตัดในห้องผ่าตัดก็จะส่งคนไข้ข้ามมาแผนกศัลยกรรมโรคทางเดินอาหารนะครับอันนี้คือสาขาจริงๆที่เกิดขึ้นปัจจุบันนี้นะครับช่วยกันดูแลคนไข้คนเดียวแล้วแต่สถานการณ์ของโรคว่าเป็นมากหรือเป็นน้อยแค่ไหนอันนี้คือประเด็นสำคัญนะครับแต่ที่จะพูดนำวันนี้เนี่ยต้องการจะพูดว่าเมื่อท่านมีพฤติกรรมชนิดหนึ่งพิเศษเลย1ท้องผูกเป็นประจำหัวขบวนอันนี้คือจุดเริ่มต้นของฤทธิ์สีดวงทวารและมหาจารย์มันเป็นจุดที่มักจะมีคนที่มีอาการแบบที่พูดถึงนี่นะครับพฤติกรรมแบบเนี้ยเสร็จแล้วอีกไม่นานตามปี10ปี5ปี6ปีก็ตามด้วยฤทธิ์สีดวงทวารมันเป็นเหตุที่ประกอบเพราะมันมีหลายๆเหตุประกอบกันนะน้องเต่าอีนุ่นบางอีดีบ้างแต่ว่าฤทธิ์สีดวงทวารนี่เป็นจำเลยร่วมกับเขาเสมอนะครับฤทธิ์สีดวงทวารมักจะมีประวัติท้องผูกนำเสมอและหัวกระบวนเป็นการท้องผูกชนิดที่เราเมื่อวานเราพูดถึงแล้วนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าอุจจาระแบบนี้เบ่งหน้าเขียวหน้าแดงแล้วมีอุจจาระนำหัวกระบวนค่อนแข็งใหญ่แข็งใหญ่นะครับนำออกมาก่อนท้องผูกสไตล์แบบนี้ครับมักจะเป็นท้องผูกที่ทำให้เกิดค่าในกลุ่มของฤทธิ์สีดวงทวารได้บ่อยท้องผูกอีกกลุ่มหนึ่งที่แบบว่าไม่อยากอึ3-4วันไม่อึสักทีเนี่ยลำไส้ไม่เคลื่อนที่เฉยเมยเฉยแฉะนะครับกลุ่มนี้ไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่นะ
แต่กลุ่มที่ต้องเบ่งเยอะๆหัวกระบวนแข็งๆพวกนี้นะครับมักจะนำตามด้วยเพราะมันควรไปควรเนื้อเยื่อตรงปากทวารหนักก่อนจะออกจากทวารหนักได้เนื้อเยื่อข้างในลำไส้ของเราเนี่ยครับมันจะบุด้วยเยื่อบุที่นุ่มๆ นะแต่คอยมีแรงบีบแรงรัดด้วยเพราะมันถูกควรด้วยหัวกระบวนก้อนโตๆแข็งๆมันก็เลยเกิดเป็นรอยนะครับรอยฉีกขาดของเนื้อเยื่อขึ้นมาก็เกิดเลือดไหลออกมาที่เรียกว่าริดสีดวงทวารนะครับแต่เดี๋ยวก่อนนะครับท้องผูกเนี่ยเป็นจริงยอมรับครั้งนั้นแหละมีอีกอันนึงพฤติกรรมอันนี้เกิดขึ้นเยอะหลังๆนะครับคนวัยรุ่นคนวัยทำงานจะทำงานนี่คือ25-35นะส่วนใหญ่ก็ว่าตามนี้นะครับคนวัยรุ่นคนวัยทำงานเนี่ยติดโซเชียลครับใช้มือถือบ่อยๆและตอนเข้าห้องน้ำเอามือถือเข้าไปด้วยนั่งอยู่นั่นแหละนะครับงั้นนั่งอื่นจริงๆเนี่ยไม่กี่นาทีถ้าเขาเบ่งได้จริงๆแต่ว่าส่วนใหญ่เราไปนั่งเบ่งแบบที่ไม่ได้ทำไม่ได้ใช้จริงๆนะครับอุจจาระไม่ได้เคลื่อนที่ลงมาด้วยก็นั่งนานมากเลยพฤติกรรมแบบนี้ครับมันเกิดขึ้นในระยะหลังๆมากมายนะท่านฟังทำมาเล่นไป ท่านฟังที่ฟังอยู่ลองพิจารณาพฤติกรรมของท่านสิครับนั่งอุจจาระในห้องน้ำเนี่ยใช้เวลานานๆซึ่งความจริงแล้วเนี่ยไปถามว่าเนื้อแท้จริงๆนั่งถ่ายใช่ไหมไม่ใช่หรอกนั่งไถมือถือ เพราะว่ามันเป็นเวลาที่เรานั่งก็คล้ายๆกับนอนนั่งอยู่ที่โต๊ะนั่งถ่ายมือถือทั่วไปกลัวเสียเวลาจะเข้าไปดูคนนู้นคนนี้ข่าวคราวกันนั่นนี้นะครับโซเชียลเขาว่ายังไงอะไรที่เป็นท็อปพิสติดอันดับก็เข้าไปถ่ายดูแต่ปรากฏว่าที่ส่วนล่างครับจุดที่นั่งบนชักโครกมันมีช่องว่างตรงกลางชักโครกจากวงกลมของชักโครกเนี่ยครับวงกลมนี่เรียกอะไรกันไม่รู้นะที่เป็นที่รองนั่งรองนั่งของเราเนี่ยครับแต่ตรงกลางมันเป็นช่องว่างที่ให้อุจจาระผ่านลงในชักโครกนะครับมันเป็นช่องว่างที่ไม่มีอะไรรองรับนะไอแรงที่เรานั่งเนี่ยมันจะไปรวมกันอยู่ตรงแถวนั้นนะครับวงรัศมีประมาณสักคืบกว่าที่เป็นวงอุจจาระเนี่ยของชักโครกเนี่ยแล้วแรงเหล่านี้เองครับก็ไปดันที่เนื้อเยื่อแถวปากทวารหนักก่อนจะออกจากตอนที่อุจจาระจะผ่านออกไปนี่จะแต่นี้ก็เลยเกิดการหย่อนคล้อยนะครับหย่อนคล้อยคือยังเป็นรูปร่างเดิมอยู่นะท่านผู้ฟังแต่มันไม่ได้เป่งตึงเหมือนกับคนปกติผลตามมาคือเนื้อเยื่อแถวนี้ครับเกิดเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เป็นลักษณะหย่อนคล้อยแล้วก็อ่อนแอลงจนเกิดเป็นติ่งเนื้อขึ้นมาได้นะครับซึ่งก็ประกอบด้วยหลอดเลือดด้วยนะครับเนื้อเยื่อด้วยหลายๆอย่างที่ประกอบกันเป็นเนื้อเยื่อที่บุอยู่ภายในของลำไส้ก่อนออกที่ปากทวารนั่งค้างอยู่นานๆเราก็ไม่รู้มันก็ไม่มีอาการอะไรนี่นาก็นั่งอยู่ไอ้ตรงที่เป็นวงชักโครกวงมันก็รองรับเนื้อตรงก้นตรงต้นขาเราไว้ได้แต่ตรงกลางคือปากทวารหนักแถวนั้นนะครับมันไม่มีอะไรรองรับหรือเพื่อนในสปาสตรีก็ไม่มีอะไรรองรับเหมือนกันนะครับนี่คือประเด็นสำคัญก็เลยมีแรงดันลงล่างเนื้อเยื่อดันลงล่างบ่อยๆนานๆครึ่งชั่วโมง45นาทีกว่าจะเลิกก็เกิดอาการหย่อนคล้อยนะครับเป็นปัญหาพฤติกรรมนี้เป็นที่น่าตกใจว่ามันเกิดขึ้นจริงๆแล้วนะครับมีแต่เขียนไว้ในตำราเมื่อก่อนไม่ค่อยมีคนทำพฤติกรรมเหล่านี้นั่งนานๆที่โถชะโครกนะครับนั่งคล่อมทับวงท่านฟังท่านรู้ที่วงนี้เรียกอะไรกรุณาช่วยส่งข่าวให้ผมได้ทราบหน่อยนะครับผมได้เรียกถูกนะครับฝารองชะโครกป่ะอาจารย์ฝารองชะโครกได้ครับไม่ใช่ฝาปิดนะครับฝารองไม่ใช่ฝารองครับบางคนวันนี้เราขออนุญาตเรียกเป็นฝารองชักโครกไปก่อนนะครับเพื่อท่านได้เห็นภาพว่ามันเป็นวงกลมๆที่เรานั่งทับลงไปนะครับถ้าฝาปิดคือแผ่นปิดเลยใช่ไม่ใช่นะครับนี่ฝารองนะครับตรงนี้ครับคือตัวที่เป็นปัญหาผมก็ตื่นตกใจพอสมควรเพราะว่าเมื่อสัก20ปีที่แล้วไม่ค่อยมีใครทำอย่างนี้หรอกมีแต่เร่งรีบจะไปทำงานให้ทันนะครับปัจจุบันนี้มือถือเป็นตัวที่มาผันเพี้ยนความผมสนใจคนเราไปทางด้านมือถือมากกว่าทำให้คนเราไปนั่งอยู่นั่นนานเกินไปค่ะปรากฏว่าพอทำการศึกษาวิจัยขึ้นมาจริงคนที่เป็นริดสีดวงทวารในวัยขนาดนี้ครับวัยอายุน้อยวัยทำงานถามพฤติกรรมย้อนหลังแทบทั้งนั้นเลยครับนั่งห้องน้ำนาน
นั่งถ่ายนานนะครับเกี่ยวเหรอคะอาจารย์ไม่ใช่อาหารการกินเหรอคะอันนั้นเป็นส่วนหนึ่งครับแต่ว่ามันเพิ่มขึ้นมาจากที่เขาพูดถึงกันมาแล้วในวงการแพทย์นะครับแต่ว่าไม่ค่อยมีคนทำในสมัยก่อนนู้นนะครับคนนั่งห้องน้ำเดี๋ยวดาวแต่เดี๋ยวนี้คนนั่งห้องน้ำนานนะท่านฟังเพราะนั้นพฤติกรรมบางอย่างที่เปลี่ยนแปลงไปในสังคมสมัยใหม่เป็นตัวนำให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บที่เราไม่นึกไม่คาดไม่ฝันว่าจะเกิดขึ้นตัวกระตุ้นให้เกิดขึ้นท้องผูกบวกกับการนั่งถ่ายนานๆนั่งถ่ายนานบางคนเอาหนังสือเข้าไปอ่านบางคนเอามือถือเข้าไปถ่ายเพื่อดูข้อมูลดูแล้วก็เพลินลืมไปแล้วว่าครึ่งชั่วโมงแล้วนะ45นาทีแล้วนะอะไรอย่างนี้นะครับก็นั่งทำต่อไปแล้วพอความสนใจไปมุ่งไปที่หน้าจอมือถือหรือหนังสือที่เราไปอ่านเนี่ยให้แรงเบ่งต่างก็ไม่ถูกกระตุ้นมันก็จึงไม่กับกระบวนการถ่ายอุจจาระจึงไม่ค่อยเกิดขึ้นก็เลยต้องนั่งต่อไปเรื่อยยิ่งวันที่ฟันเสาร์อาทิตย์วันที่ตัวเองว่างไม่ต้องรีบร้อนไปไหนนี่ก็ประเด็นสำคัญที่ผมนำมากล่าวนำไว้นะครับเป็นการโปรยข่าวเรื่องพรุ่งนี้อังคารและพุธจะพูดเรื่องฤทธิ์สุนทรวานนะครับวันสัปดาห์เดียวจบครับ2วันจบวันนี้ก็เป็นฤทธิ์สุนทรวานตอนที่1นะคะคุณผู้ฟังครับใช่ครับเพิ่งเข้าใจเพิ่งทราบสาเหตุเบื้องต้นว่าโอ้โหการนั่งห้องน้ํานานๆบนนั่งนานๆโดยเฉพาะนั่งชักโครกเนี่ย1ในสาเหตุของการเป็นฤทธิ์สุนทรวานเหรออาจารย์ในเมืองไทยครับน้องๆหลานๆเค้าทํากันอย่างงี้แหละอันนี้ไม่ได้ไปโทษน้องตัวโกรธผมนะผมไม่ได้โทษว่าน้องๆกลุ่มวัยทำงานนะครับแต่มันพบขนาดนี้แหละครับพบในวัยขนาดนี้แล้วก็นั่งนานพอทำการศึกษาวิจัยย้อนหลังไปว่าอะไรเป็นเหตุสำคัญนะท้องผูกเนี่ยขึ้นป้ายทุกคนเลยครับส่วนใหญ่แล้วก็ตามด้วยนั่งนานเป็นพบที่เราตรวจรักษากันในห้องในโรงพยาบาลทั่วประเทศนะครับนี่คือที่นำมาเพื่อเกิดประโยชน์กับท่านผู้ฟังนะการชี้ว่าพฤติกรรมนั้นพฤติกรรมนี้เนี่ยไม่ได้มาว่าท่านนะครับท่านผู้ฟังครับทางการแพทย์เราถือว่าเราไม่ว่าใครทั้งนั้นแหละครับแต่มาชี้เพื่อป้องกันโรคให้ท่านได้ทราบท่านทราบแล้วท่านจะได้ป้องกันตัวท่านเองได้รวมทั้งลูกหลานคนที่ท่านรักในครอบครัวด้วยนะครับนั่งห้องนั้นนานๆผมเตือนกันสักนิดหนึ่งชี้ให้เห็นว่าทางการแพทย์ก็พูดว่ามันเกี่ยวข้องกับเรื่องการเกิดฤทธิ์สีดวงทวารซึ่งอาการก็คือถ่ายอุจจาระมีเลือดหยดติ้งติ้งลงห้องน้ำเห็นจุดเลือดแดงๆชัดๆเลยบางรายเพราะอุจจาระก้อนแรกๆผ่านลงไปที่ใต้ชักโครกแล้วเนี่ยมองลงไปอ้าวมีเลือดอาบอยู่รอบๆแท่งอุจจาระนั้นเนี่ยอาการพวกนี้ครับอาการของโรคฤทธิ์สีดวงทวารถ้าส่วนใหญ่แล้วเวลาไปทำงานออกนอกบ้านจะรู้สึกว่าที่ก้นมันแฉะๆยังไงก็ไม่รู้แฉะเนี่ยผมเลือดเหรออาจารย์มันซึมออกมาครับมันซึมน้ำเลือดนะซึมที่ปากทวารหนักเลยนะมันไม่ออกเป็นหยดๆก็จริงแต่มันซึมได้คนไข้จะรู้สึกมันแฉะที่ก้นตำแหน่งปากรูทวารเลยแฉะเขาจะบอกอย่างนี้นะครับจะเล่าอย่างนี้ให้ฟังจริงถ้าผู้ชายก็จะกล้าเล่านะจะบอกงี้คุณหมอครับมันแฉะไงก็ชอบคนนะครับซึ่งกลับไปบ้านก็คงจะเห็นทั้งที่กางเกงในก็คงจะมีรอยเลือดจางๆซึมๆในแถวตำแหน่งนี้แน่ๆเพราะว่านะมันซึมเพราะมันปริเนื้อเยื่อในทางเดินของลำไส้เนี่ยมันปริจะทำให้เกิดปัญหาพวกนี้ป้องกันตัวเองครับท่านฟังครับโรคพวกนี้เราสามารถจะแก้ไขให้หายได้ถ้าท่านปรับพฤติกรรมและคุณหมอมาตรวจท่านได้รับการตรวจจากคุณหมอฤทธิ์สุนทรวานนั้นแบ่งเป็น4ระยะเพื่อกำหนดวิธีการรักษาให้ท่านด้วยนะครับระยะ1และ2เป็นติ่งเป็นตุ่มแล้วหดเข้าไปเองได้ระยะ3 4เป็นติ่งและเป็นตุ่มยืดพ้นทวารหนักออกมาแล้วการรักษาด้วยการผ่าตัดคือ3กับ4 1 2ยังใช้ยาช่วยได้อยู่ปรับพฤติกรรมได้อยู่แต่ทั้งหมดนั้นทั้ง4ระยะของโรคฤทธิ์สุนทรวานต้องมีการปรับพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงถ้าไม่งั้นคุณหมอทำการรักษาให้มันก็จะเกิดอีกแล้วครับมันจะไปมาไม่จบไม่สิ้นถ้ายังทำพฤติกรรมเดิมนะครับทั้งท้องผูกทั้งนั่งถ่ายนานๆทั้งอะไรหลายอย่างนะครับก็เป็นปัญหาที่จะเกิดขึ้นโปรยข่าววันนี้ผมครอบคลุมทั้งหมดเลยเพราะว่าเรื่องฤทธิ์สุนทรวานนั้นไม่ยาวเท่าไหร่ไม่เหมือนกับเมื่อคราวที่แล้วที่เลือกท้องผูกยาวนักหนา อันนี้ก็สิ่งที่ผมว่าแต่มันต้องตามด้วย
เรื่องนี้แหละครับพูดเรื่องท้องผูกแล้วไม่ตามในเรื่องริสุนทวานั้นจะถือว่าไม่สมบูรณ์แบบนะครับความรู้ที่ท่านให้กับท่านนั้นมันไปติดขัดตรงกลางทางไปไม่ถึงปลายทางวันนี้สัปดาห์นี้ผมจะต่อให้ถึงปลายถ้ำเลยปลายทางให้ท่านเห็นเส้นทางว่าเกิดท้องผูกแล้วมันไปไงต่อถ้าไม่ทำไม่แก้ไขมันจะไปไงต่อสุดท้ายจบลงที่เลือดหยดติ้งติ้งลงชักโครกนะครับอาจารย์ขางั้นต่อขอถามชิมลางก่อนที่เราจะไปตอน2ตอน3นิดหนึ่งได้ไหมฮะ เกี่ยวกับฤาษีดวงฤาษีดวงทวารมันมีกี่ระยะอาจารย์อันนี้ถามด้วยความไม่รู้จริงฮะมี4ระยะครับระยะที่1เริ่มมีอาการแบบแปลกๆที่ทวารหนักนะมันยังไม่ชัดว่าอาการขนาดไหนช่วงนี้ถ้าเกิดคุณหมอได้ตรวจเราจะพบได้แล้วว่ามีลักษณะการอักเสบของเยื่อบุภายในทวารหนักตำแหน่งใกล้ๆกับทางเปิดออกของทวารหนักนั่นเองนะครับซึ่งเรามีเครื่องมือตรวจเรียกว่าโปรโทสโคปนะครับเครื่องมือคุณหมอตรวจได้เห็นได้ว่าข้างในนั้นมีอะไรเกิดขึ้นในเนื้อเยื่อของเยื่อบุลำไส้ใหญ่ก่อนออกทวารระยะ2คือเริ่มมีติ่งขึ้นมาแล้วนะติ่งขนาดปลายนิ้วก้อยนี่แหละทั้งเตาแต่มันยังอยู่ข้างในมันไม่เคยออกมานะครับออกมาก็จริงบางทีมันแลบออกมาหน่อยๆนะแล้วก็พอถ่ายเสร็จก็หุบคืนเข้าไปเองหุบเองขอเน้นมันเราไม่ต้องไปดันมันนะครับแต่ระยะที่3นั้นติ่งที่พูดถึงเนี่ยขนาดปลายนิ้วก้อยมันชักยื่นล้ำแดนออกนอกปากทวารหนักแต่เราสามารถจะดันกลับคืนเข้าได้หลังถ่ายเสาชลาเสร็จปั๊บแล้วเอานิ้วดันคนไข้ก็ทำอย่างนี้ครับผมพูดจะเป็นโดนใจคนที่ฟังเยอะเลยนะจะบอกซะก่อนเอานิ้วดันพุทธเข้าไปหลังจากที่ถ่ายเสร็จมันก็ยอมหุบอยู่ข้างในหลบอยู่ข้างในไม่โผล่หน้าออกมานอกทวารหนักและ4ออกไปแล้วดันเท่าไหร่ก็ไม่เข้านะครับมันขอคาโผล่หน้าคาทั้งวันทั้งคืนออกนอกทวารหนักนะครับเอามือจับมือคำมือรูปล้างก้นตอนถ่ายเสร็จแล้วท่านจะรู้สึกได้เลยว่ามันมีติ่งเนี่ยคาอยู่แขวนหน้าอยู่ปากทวารหนักเลยไม่อยากผูกเข้าอีกแล้ว อยู่ข้างนอกตลอดแล้วก็ที่อาการบวมเจ็บเป็นครั้งเป็นคราวสำหรับเคสที่แบบนี้นะครับ4ระยะเป็นลักษณะของการแบ่งริสุนทวารของหมอทั่วโลกเหมือนกันหมดนะครับจะไปประเทศไหนก็จะรักษาสไตล์เดียวกันหมดนะครับนะคะคุณผู้ฟังคะริสุนทวารมีอยู่4ระยะถ้าคุณผู้ฟังอยากจะฟังว่าระยะไหนบ้างฟังย้อนหลังได้เซิร์ชเข้าไปว่าฤาษีดวงทวารตอนที่1นะคุณผู้ฟังอาจารย์เพิ่มประเด็นให้แล้วแล้วก็หนูถามนิดนึงมีคุณผู้ฟังถามมาว่าระยะที่1ถ้าเป็นแล้วมีโอกาสหายมั้ยคะแน่นอนครับรักษาหายได้แน่นอน1 2เนี่ยครับหมอจะรักษาได้อยู่นะครับไม่ต้องการผ่าตัดแต่ขอคุณได้พูดคุยกับคุณหมอสัก5นาทีเพื่อชี้ประเด็นที่ผมพูดนี่แหละครับชี้แบบตั้งใจคุณหมอตั้งใจชี้ให้คุณฟังเลยว่ามันเป็นเพราะเหตุนี้ถ้าคุณปรับมันนี้ไม่ได้มันก็จะเป็น 3-4 ต่อไปแต่ถ้าปรับได้มันจะคืนกลับไปเป็น0ริสุทธิวานหายทั้งชีวิตขอให้คุณปรับจริงๆทั้งเรื่องท้องผูกเรื่องการนั่งถ่ายนานๆค้างๆอยู่ไม่ถ่ายสักทีอะไรพวกนี้และอื่นๆอีกหลายอย่างนะครับผมนำมาพูดเฉพาะหัวโจกหัวโจกผู้ร้ายตัวยงพวกมาเฟียนำมาพูดก่อนเป็นการโปรยข่าววันจันทร์ท่านต้องรับรู้ว่าผมพยายามที่จะทำทุกอย่างให้เป็นซีรีส์เป็นสุดโดยเริ่มต้นตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนถึงกลางทางไปถึงปลายน้ำเลยนะครับเดี๋ยวนี้การรักษาคนมีความรู้เยอะตั้งเต่านะประชาชนคนไทยมีความรู้เยอะการให้ความรู้เป็นแค่เป็นฉากสั้นๆอาจจะช่วยท่านได้นิดหน่อยแต่มันไม่จบอะเรื่องสุขภาพมันเป็นเรื่องที่ต่อเนื่องกันสืบเนื่องกันทั้งเรื่องการกินกันอยู่งั้นถ้าหมอทุกคนมาเล่าให้ฟังตั้งแต่ต้นน้ำถึงกลางน้ำและต่อไปถึงปลายน้ำเลยจะได้เข้าใจว่าอ๋อโรคนี้มันเกิดขึ้นอย่างนี้เองจะป้องกันต้องทำให้ครบทั้งต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำจะได้มีสุขภาพที่ดีถึงแก่ถึงเฒ่านะครับท่านฟังนะคะขออนุญาตให้อาจารย์พักสักครู่ค่ะเดี๋ยวมาครับค่ะสนทนากับหมอปัญญาเฮลติธรรมดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกอาจารย์สง่าดามาพงศ์อัชราเชิดชูนุ่นชุติมาเปิ้ลจุนธิดาและหมอบิ้วพิมพ์ณภัทรถามมาตอบได้สวัสดีอาจารย์หมอค่ะอาจารย์หมอสวัสดีค่ะสวัสดีครับต้องดื่นต้องเต่าครับมาแล้วครับ
ัปดาห์นี้เราจะพูดเรื่องเกี่ยวกับฤทธิ์สีดวงทวารใช่ติดตามเป็นซีรีส์เลยนะคะเป็นอาการที่คนเราเนี่ยอายเขินไม่อยากจะไปปรึกษาใครโดยเฉพาะคุณหมอเพราะกลัวว่าถ้าไปเจอคุณหมอผู้หญิงตรวจเนี่ยเรื่องนี้นะครับก็จะอายมากขึ้นแต่อาการหลักๆจริงๆของโรคฤทธิ์สีดวงทวารนั้นหลักผมพูดมาประมาณเมื่อวานนี้แล้วนะครับโปรดเป็นที่ตึงว่าอาการหลักๆก็คือมีเลือดออกที่ทวารหนักนะครับที่ค่อยจะมาพามาหาหมอที่ไออาร์อยู่เนี่ยเพียบเลยนะครับเป็นเพียงอาการรู้สึกคันๆที่ทวารหนักที่ปากรูทวารหนักทำงานได้อยู่บางคนก็บ่นว่ารู้สึกแฉะๆที่ปากรูทวารหนักซึ่งการแบบนี้ครับเป็นอาการที่เขายังไม่มาหาหมอหรอกนะครับจนตั้งถึงวันหนึ่งหรือช่วงหนึ่งของชีวิตเขานั่งถ่ายอุจจาระพออุจจาระก้อนแรกหัวขบวนนำออกไปแล้วมันจะมีเลือดสดๆแดงสดๆเลยทั้งนุ่นทั้งเต่าค่ะเป็นหยดๆหยดลงไปที่ชักโครกเลยเห็นด้วยตาเปล่าเลยแหละค่ะซึ่งส่วนใหญ่แล้วนะครับถึงแม้ว่าบางครั้งบางคราวจะไม่เป็นเลือดสดๆแต่มันจะอาบอยู่ที่ผิวนอกของอุจจาระก้อนที่ผ่านออกมาเห็นไม่ได้อยู่ในเนื้อนะครับท่านฟังกรุณาจับข้อฟ้าให้ชัดเจนนะครับเลือดสดๆพวกนี้ครับไม่อยู่ในเนื้ออุจจาระไม่ผสมปนเปกับในเนื้ออุจจาระเลยมันจะอาบอยู่ที่ผิวนอกเท่านั้นเองอันนี้คือลักษณะพิเศษของโรคฤทธิ์สีดวงทวารนะครับถ้าเป็นเลือดผสมอยู่ในเนื้ออุจจาระผสมปนเปอยู่ด้วยในเนื้ออุจจาระนั้นต้องคิดถึงโรคอื่นๆที่อยู่สูงขึ้นไปในลำไส้ใหญ่ส่วนบนขึ้นไปอีกนะครับเช่นมะเร็งลำไส้ใหญ่เป็นต้นนั้นจับประเด็นได้นะครับต้องรู้ต้องเต่าครับเริ่มที่จะบอกหรือได้ว่าเลือดนั้นถ้าผสมอยู่ในเนื้ออุจจาระผสมปนเปกันเหมือนเอาช้อนคนๆน่ะผมพูดให้เขินเล่นๆอย่างนั้นเองนะครับมันจะผสมกันอยู่ด้วยนะครับมันมักจะออกจากข้างบนและสีเลือดมักจะไม่ค่อยแดงสดปิ้งๆเหมือนกับพวกที่เป็นโรคฤทธิ์สีดวงทวารนะครับอันนี้ผมได้เห็นมีสการเห็นได้ตัวปะด้วยตาเปล่าเลยนะครับคนที่นอนในโรงพยาบาลก็มีลักษณะแบบเลือดจดนี้นะครับพยาบาลเขาก็บอกว่าหมอขาคนไข้เขาถ่ายไปเลือดสดๆเลยนะครับในห้องน้ำนะครับผมก็ไปดูนะครับมันชัดเจนมากเลยว่าหนึ่งคือมันอาบที่ผิวนอกครับท่านผู้ฟังมันใช้แยกแต่ลืมนะครับว่าถึงแม้จะเป็นเลือดที่อาบที่ผิวนอกก็มีโอกาสที่เป็นโรคอื่นอีก2โรคกันในทางเดินของลำไส้ใหญ่นั่นเองนะครับซึ่งเช่นปากทวารหนักปริมีแผลปริที่ปากทวารหนักเนื่องจากเมื่อสักครู่นี้ไอ้เจ้าหัวขบวนก้อนโตแข็งๆนั่นน่ะมันผ่านไปแล้วมันไปถ่างขยายกล้ามเนื้อหูรูดที่ตรงใกล้ๆปากทวารหนักแยะเกินไปหนังเราจะมีการฉีกขาดเป็นรอยนะครับแล้วเลือดออกตรงนั้นได้อันนี้อาจจะเกิดจากเหตุอื่นด้วยแต่ว่าพบน้อยครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะเป็นอย่างเงี้ยคุณค่าจะเจ็บชัดเจนนะต้องรู้ต้องเล่าถ้าเป็นแผลฉีกขาดปริเนี่ยครับก็เจ็บทันทีทันใดเห็นชัดเจนแล้วก็บอกหมอได้ตรงๆว่ามันเคยก็เจ็บปวดมากครับปื้ดแล้วก็มีเลือดออกเลยมันต่างกับฤทธิ์สีดวงทวารนะครับท่านผู้ฟังครับเนื่องจากว่าหนึ่งคือเลือดสดๆหยดเป็นหยดๆแล้วอุจจาระอาบผิวอาบผิวเลือดแล้วนะครับแถมมันไม่มีอาการเจ็บปวดมากนะไม่เจ็บปวดขนาดเราต้องเดือดร้อนนะครับอาจเป็นเจ็บปวดแบบที่ถูกดึงตึงๆจากหัวขบวนก้อนโตๆผ่านไปวันนี้เราลงรายละเอียดนะครับฤทธิ์สีดวงทวารหนักตอนที่2รายละเอียดพวกนี้ครับคือสิ่งที่ท่านฟังชาวบ้านพวกเราเนี่ยต้องรับรู้เพราะไม่ได้พูดภาษาแพทย์แต่พูดเพื่อให้ท่านรับรู้ว่าท่านต้องไปพบไปหาหมอแล้วนะตอนนี้ที่ตอนที่คันๆที่ปากทวารหนักแฉะๆที่ปากทวารหนัก7เดือน8เดือน9เดือนที่ผ่านมาตอนนั้นน่ะยังเป็นน้อยอยู่แต่เมื่อไหร่ที่มันมีอาการแบบนี้ครับมีเลือดผสมมาเนี่ยครับท่านต้องไปหาหมอแล้วนะครับเพื่อจัดการจบปิดแฟ้มมันให้ได้ไม่งั้นมันจะเกิดแบบนี้ครับซ้ำนะครับเป็นแล้วเป็นอีกเป็นแล้วนั่นแหละครับเมื่อไหร่ท่านเบ่งแรงมันก็จะมีอาการแบบนี้ตามมาที่ทำให้ท่านเสียเลือดเป็นเปล่าๆนะครับอาการแบบนี้ท่านเป็นคนสุภาพสตรียิ่งลำบากใหญ่เลยอ่ะเพราะว่าบางทีไปเกิดตอนที่เราอยู่นอกบ้านเราด้วยไงเดินทางอยู่อะไรเงี้ยครับเป็นที่ห้องน้ำแบบของสาธารณะเอาน้ำตามปั๊มน้ำมันตรงนี้ก็ทำให้เรายิ่งลำบากใหญ่เลยนะครับพบหมอ
ดีกว่านะครับคุณหมอสามารถจะตรวจท่านได้แล้วก็มีเครื่องมือเฉพาะเจาะจงไม่เจ็บไม่ปวดได้จากการตรวจมากวินิจฉัยได้ว่าเป็นระดับไหนเหตุผลเพราะว่าพิสูจน์ระหว่างนั้นมีหลายระดับครับซึ่งจะเป็นตัวกำหนดว่าจะรักษาด้วยวิธีไหนกันแน่และแถมปัจจุบันนี้มีเครื่องมือเครื่องไม้ที่เป็นรักษาการตัดหัวของริสุนทวารหนักหัวของติ่งนะครับเพื่อรักษาเนี่ยได้หลายวิธีมากเลยพัฒนาการขึ้นมาเรื่อยๆแล้วสุดท้ายหลังๆนี่ก็เป็นรักษาที่ทำแล้วรักษาโดยที่ไม่เจ็บไม่ปวดมากนักนะครับก็เป็นสิ่งที่ดีขึ้นมากในการพัฒนาการของการแพทย์แต่ว่าถ้าท่านรู้ว่าตัวท่านเองจะต้องไปหาหมอตอนไหนแล้วเนี่ยมันเลยช่วงที่จะอึดอยู่ได้คนเดียวนะเลยช่วงที่จะต้องอายคุณหมอได้แล้วนะครับกรุณาอย่าอายเลยนะครับไปพบคุณหมอดีกว่าเรื่องตั้งแต่ท่านมีอาการคันๆที่ปากทวารหนักอยู่เรื่อยเลยแฉะอยู่เรื่อยเลยที่ปากทวารหนักเวลาทำงานอยู่นะครับอันนี้จะรู้สึกได้เลยน้องนุ่นมีเพื่อนๆคอยบ่นเรื่องพวกนี้ไหมครับไม่มีของนุ่นนะคะไม่เคยเลยค่ะพี่เต่าน้องมีไหมเคยมีเพื่อนบ่นเรื่องพวกนี้ไหมมีคนรู้จักเป็นพี่พลขับอสมทนี่แหละแล้วเวลาคือต้องมาทำงานนะจ้าไปผ่าไปเรียบร้อยแล้วต้องหาเบาะหาฟองน้ำหาห่วงยางมารองนั่งใช่แบบนี้บางทีถ้านั่งเต็มเขาจะรู้สึกเจ็บตรงรอยแผลพวกนี้นะครับเพราะบางทีเขาเป็นมานานเกินไปและอายุมากเกินไปด้วยนะครับซึ่งเดี๋ยวนี้ก็มีการพัฒนาเทคนิคในการรักษาไปอีกหลายระดับนะจนกระทั่งอาจจะมีการเจ็บปวดน้อยลงตามไปด้วยนะครับประเด็นที่ผมต้องการชี้คือท่านกรุณาพบคุณหมอเร็วหน่อยนะเพราะว่าวิธีการรักษามันพอเป็นน้อยเนี่ยการรักษามันจะไม่ต้องเจ็บไปปวดมากไงใช้ยาช่วยใช้ยาเหน็บช่วยอะไรไปแทนหรือไม่ก็ยิงหนังสติ๊กนะอันนี้พูดได้เป็นปริศนาท่านผู้ฟังด้วยครับยิงหนังสติ๊กนั่นคืออะไรไม่ใช่ยิงหนังสติ๊กเล่นแบบเด็กๆยิงก็ยิงต้นลูกมะม่วงเล่นในสวนนะครับไม่ใช่อย่างนั้นนะครับแต่เป็นรักษาการรักษาแบบถ้าพูดเป็นภาษาไทยให้ชาวบ้านเข้าใจได้เนี่ยเรามักจะบอกคุณแค่ว่าเดี๋ยวหมอจะยิงหนังสติ๊กตัดรอบมันให้ครับยิงหนังสติ๊กก็คือการรักษาเหรอจ๊ะใช่ครับเป็นเครื่องมือทางการแพทย์นะครับเพียงแต่ว่าเราพูดภาษาศัพท์แบบชาวบ้านแบบไทยๆให้ฟังง่ายๆเข้าใจง่ายๆแล้วมันเป็นกันจริงๆด้วยนะท่านฟังเพราะหัวของริสุนทวารที่เป็นปิ้นไว้แล้วจับได้คลำได้เวลาล้างก้นเนี่ยครับมันขนาดสักปลายนิ้วก้อยแหละคลำได้จนนิ้วเราเลยนะครับครับหมอทำเป็นอย่างนี้ก็สั่งอย่างนี้ครับเป็นระยะขั้น2ของการแบ่งโรคยังไม่ลงรายละเอียดให้ฟังนะครับแต่ว่าขั้น2เนี่ยครับเราสามารถจะมีอุปกรณ์เครื่องมือที่ไปดึงหัวมันแล้วเอาหนังกระติกวงเล็กๆเล็กมากๆเลยนะครับเขาไปรัดตรงคอมันเลยนุ่นเห็นภาพไหมคะค่ะพอรัดตรงคอปุ๊บมันก็จะรัดแน่นทำให้มันตรงปลายที่เป็นติ่งปลายนิ้วที่เราคลำได้เนี่ยมันเริ่มขาดเลือดมาเลี้ยงนะครับก็จะเหี่ยวค่อยๆเหี่ยวไปประมาณสัก2สัปดาห์มันก็จะเริ่มเหี่ยวลงจนกระทั่งมันฝ่อแล้วมันก็จะหลุดไปเองเลยเพราะมันไม่มีเลือดไปเลี้ยงมันอันนี้เป็นการรักษาแบบหนึ่งที่ใช้ได้แต่ว่าต้องเป็นลักษณะของการที่คุณไข้เป็นระยะของมันเนี่ยไม่เยอะนักนะครับเอาคือประมาณเลยช่วงที่มีการแฉะคันๆนี่แหละขึ้นมาอีกนิดหนึ่งตรงนี้เองครับอย่ารอให้ถึงจุดที่มันมีติ่งออกมาใหญ่เกินไปออกมาแล้วก็ดันกลับเข้าไปไม่ได้นี่แหละครับอันนี้คือเส้นผ่ากลางระหว่างการรักษาที่ยุ่งยากกับไม่ยุ่งยากเท่าไหร่นั้นระหว่างโอเคครับนะครับที่เล่าวันนี้ทั้งหมดเลยครับท่านฟังคงจะทราบแบบชาวบ้านแบบพวกเราแล้วว่าเราเป็นขั้นไหนวะฟังง่ายๆแบบที่หมอเขาพูดเนี่ยยังไม่ต้องพูดเรื่องศัพท์แพทย์ที่แบ่งเป็น4ระยะที่แบ่งกันนะครับให้ยุ่งยากมากนักเราจะไปพูดรายละเอียดแต่วันพรุ่งนี้ว่าเครื่องมือเข้ามาจะต้องใช้ในการรักษาพิสูจน์ว่านั้นมันยุ่งยากอะไรมากหรือเปล่ามันช่วยเราสะดวกขึ้นแค่ไหนแล้วใช้กับระยะที่3ที่4เพราะเหตุใดนะครับอาจารย์ขางั้นถามเพิ่มเติมนิดนึงว่าสมมุตินะคะว่าริสดวงทวารเป็นมาสี่ระยะละระยะสุดท้ายแล้วแต่ปล่อยไว้นานไม่รักษามันจะเกิดโรคร้ายอะไรอาจารย์อันนี้คำถามที่ดีมากๆเลยน้องเต่าทุกคนเนี่ยจะกังวลเรื่องนี้เป็นส่วนใหญ่ชาวบ้านพวกอย่างพวกเรานะอุ้ยมันมีเลือดออกประจำเนี่ยนะแล้วมันก็เป็นปัญหาคือเป็นติ่งเป็นก้อนเนื้อด้วยนะมันเป็นเนื้องอกกระเป๋าเนี่ยเนื้องอกเนี้ย
ที่เต่าถามเนี่ยที่ว่าผมกังวลสุดก็คือเป็นมะเร็งหรือเปล่าด้วยใช่เรื่องการที่เป็นโรคลิซึนทวารนะครับมูลเหตุเบื้องต้นของมันที่ต้นน้ำเนี่ยเป็นเหตุคนละอย่างกับมะเร็งเด็กโดยเด็ดขาดเลยนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสที่เป็นลิซึนทวารนั้นไม่มีการเปลี่ยนไปเป็นมะเร็งนะครับแต่ว่าที่ติ่งนี้นะครับแต่ว่าที่สูงขึ้นไปอีกนิดนึงในเยื่อบุลำไส้ใหญ่ของเราเนี่ยครับสูงขึ้นไปหน่อยๆเนี่ยมีโอกาสที่จะเป็นเนื้อมะเร็งได้นะครับอันนี้ไม่ใช่หมายความว่าก้อนที่เราคำได้ที่พูดเฉพาะก้อนที่เราคำได้ด้วยนิ้วเราว่ามันตุ่ยอยู่มาได้เห็นชัดเจนเนี่ยอันนี้ก้อนเนี่ยครับจะไม่เปลี่ยนไปเป็นมะเร็งครับอันนั้นเรารักษามันจบก้อนนี้ก็จะจบตามไปด้วยแต่เดี๋ยวก่อนนะครับเดี๋ยวก่อนนะครับขอทิ้งท้ายอย่างคือเดี๋ยวก่อนด้วยเดี๋ยวก่อนทิ้งท้ายอย่างคือถึงแม้หมอจะรักษาได้ดีแค่ไหนปัจจุบันนี้เครื่องมือทางการแพทย์เจริญรุ่งเรืองแค่ไหนก็ตามแต่นะครับถ้าท่านยังไม่เปลี่ยนพฤติกรรมของท่านพฤติกรรมคืออะไรบ้างเดี๋ยวจะพูดให้ฟังชัดๆเลยนะครับก็คือการที่จะมีอาการท้องผูกเป็นท้องผูกแบบที่เราบรรยายไปแล้วสัปดาห์ที่แล้วนะครับท้องผูกมีสองกลุ่มท่านฟังทบทวนไปอีกทีนะครับกลุ่มแรกคือลำไส้มันเหนื่อยนิ่งมันไม่เอาเรื่อง3วัน4วันถึงก็ถ่ายทีนึงกับอีกกลุ่มนึงถ่ายท้องไม่ได้เลยเพราะว่ามีการเบ่งแบบหน้าเขียวหน้าแดงปากหัวขบวนนั้นก้อนโตมากๆเห็นไหมครับว่ากลุ่มที่2เนี่ยครับเป็นกลุ่มที่จะมีโอกาสเกิดเรื่องเกี่ยวกับการลิซึนทวารเนี่ยบ่อยมากแล้วเพราะเขาจะมีการเบ่งแรงๆเพื่อผลักดันหัวขบวนก้อนโตเนี่ยให้มันผ่านพ้นไปให้ได้นะครับกลุ่ม2นี่จะเป็นท้องผูกชนิดที่เรากลัวว่าจะเกิดลิซึนทวารมากขึ้นและคนไข้อีกชุดหนึ่งก็คือพัฒนาการโดยอายุคนอายุน้อยขึ้นในพวกนี้ครับกลุ่มนี้ครับคือนั่งส้วม นานๆคือบางทีครึ่งชั่วโมงยังไม่ออกมาจากห้องน้ำเลยนะค่ะพอคนเข้าไปนั่งก็เอามือถือเข้าไปด้วยบางคนอ่านหนังสือนิยายเข้าไปอ่านเลยแหละเป็นสมัยนี้ครับคนก็จะรีบร้อนแต่คนกลุ่มนี้ไม่รีบร้อนเข้าห้องน้ำจับมือถือก็ไปไถดูข้อความต่างจนกระทั่งหมดข้อความถึงจะเริ่มนะครับนั่งอึดต่อไปการนั่งแบบนี้จริงๆเรามองทั่วไปก็นึกว่าโอเคนะนั่งแล้วก็นั่งแบบไม่นั่งธรรมดาก็นั่งดูเหมือนกับดูมือถือธรรมดาแต่ท่านฟังครับเต่าแผ่นรองนั่งใช่ไหมครับเราเรียกว่าแผ่นรองนั่งแผ่นรองชักโครกค่ะอาจารย์ฝารองชักโครกฝารองชักโครกฝารองชักโครกนะครับที่เราที่ท่านฟังบอกเมื่อวานนี้นะครับฝารองหน้าชักโครกมันจะเป็นรูปวงกลมกลมรูปรีๆหน่อยๆแล้วก็ตรงกลางก็จะมีช่องว่างเจาะไว้เพื่อให้อุจจาระไหลผ่านลงไปเนี่ยในช่วงนะครับตอนท่านนั่งเนี่ยครับเห็นภาพนะครับว่าแผ่นกลมๆที่ว่าถึงนี้ครับมันจะรองตรงต้นขากับรองก้นเราไว้รองรับไว้แต่ตรงกลางช่องว่างนั่นเองครับมันไม่มีอะไรรองรับต้องการให้อุจจาระผ่านลงช่วงไปได้ดีนะครับความดันในการนั่งมันจะเทไปที่พื้นที่ตรงนี้เลยเป็นวงรีๆขนาดสักคืบหนึ่งแต่ที่ตรงกลางมันคืบกว่าของเราเนี่ยครับเราเห็นได้ทั้งชักโครกทุกบ้านจะมีลองสังเกตดูนะครับแผ่นวงรองนั่งชักโครกเนี่ยครับถ้านั่งนานๆเนี่ยความดันจะลงที่ตรงนั้นนี่มีตำแหน่งที่อยู่ของแรงโน้มถ่วงนะหย่อนลงนั่งพอดีนะจ๊ะกับบางทีเราเผลอเบ่งบ้างเผลออะไรบ้างก็ตามแต่นะครับก็ทำให้มีแรงเบ่งที่ต้นเฉพาะตรงนี้ทั้งที่เดียวเลยกลุ่มนี้ครับเป็นที่อยู่ของปากทวารหนักโดยตรงเลยงั้นความดันมันจะดันไปที่กลุ่มเส้นเลือดที่ปากทวารหนักที่จะเกิดเป็นลิซึนทวารนี่เองเพราะฉะนั้นโอกาสที่คุณหมอท่านบอกว่าอย่านั่งส้วมนานนะครับที่คุณหมอเขาผมขอแจกแจงอันนี้เลยครับว่าเพราะคุณนั่งแบบนี้เองวงที่โค้งโค้งลีที่มันรองรับอยู่นะมันรองรับเนื้อเราส่วนที่เป็นก้นกับต้นขาด้านหลังไอ้ตรงกลางที่มันโบอยู่นี่แหละครับความดันมันจะทิ้งมาตรงนี้โดยตรงเลยแล้วทำอยู่ครึ่งชั่วโมงแต่ต่อเนื่องกันด้วยนะครับไม่เลิกเวลาเงี้ยหลานๆน้องๆที่ไปทำงานที่นั่งอย่างนี้อยู่นะครับกรุณาเห็นภาพด้วยนะครับไม่เข้าใจเรากรุณาฟังซ้ำอีกทีนึงเพื่อท่านจะได้เข้าใจจะได้เลิกพฤติกรรมนี้อย่างโดยเด็ดขาดเพราะพฤติกรรมนี้มันมีความรุนแรงทำให้เกิดโรคลิซึนทวารพอๆกับโรคของท้องผูกเลยนะครับท่านฟังยิ่งบางคนมี2อัน2เลขอยู่ด้วยกันเลยคือท้องผูกด้วยค่ะนั่งนานด้วยการที่มาคูณ2สิครับกระตุ้นให้เกิดเหตุของการเกิดลิซึนทวารเป็น2เท่าทีเดียวนะครับอันนี้ความรู้ที่สำคัญมากๆที่ผมต้องนำมาพูดในวันนี้เลยนะครับ
พื่อท่านฟังแบบพวกเราชาวบ้านเนี่ยจะได้เข้าใจว่าอ๋อมันเกิดเพราะเหตุนี้เองคุณหมอก็พูดบอกแล้วตอนไปหาหมอที่โรงพยาบาลน่ะแต่ว่าไม่ได้บรรยายให้เองว่ามันเกิดเพราะอย่างนั้นเพราะอย่างนี้มีช่องว่างตรงกลางอยู่ความที่มันจะกดลงไปตรงนั้นพุ่งไปให้เนื้อเยื่อแถวๆรอบๆปากตะวันหนักมันมีการหย่อนคล้อยห้อยต่ำลงมันก็มีแรงแรงดันแรงนั่งต่างที่ทิ้งลงไปทางแรงดึงดูดของโลกเนี่ยครับยังตาพูดสักครู่เนี่ยถูกต้องเลยมันเห็นภาพไหมคะเห็นภาพค่ะอาจารย์หมอแต่แปลกมากเลยเนาะที่แบบทำไมเขาเรียกว่าฤาษีดวงแต่ไม่ใช้คำว่าเนื้องอกที่ส่วนวานนั้นฤาษีดวงมี2 อย่างนะครับในร่างกายมนุษย์เนี่ยที่ชาวบ้านแบบปู่ย่าตายายเขาตั้งชื่อมาความหมายเขาคล้ายๆกับคำว่าต้อที่เป็นโรคของดวงตาเนี่ยครับค่ะโรคดวงตาเรียกว่าต้อทั้งนั้นแหละต่อเนื้อต้อกระจกต้อลมต้อหินนะครับดังนั้นฉะนั้นนะครับที่ทวารหนักก็เหมือนกันคนโบราณที่เรียกว่าฤาษีดวงอันนี้ผมก็ไม่รู้ว่าแปลว่าเพราะอะไรแต่ว่าเขาใช้แบบนี้ครับเป็นเหตุการณ์ที่เกิดกับระบบของดวงตาอันหนึ่งนะครับที่ดวงตาอันนี้คือการอักเสบที่ดวงตาได้ยินชื่อไหมครับฤาษีดวงตานะครับกับอีกอันนึงคือฤาษีดวงทวารสับเต็มก็ไปตอบท้ายให้เห็นว่าไปเกิดตรงไหนอันนี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจว่าตั้งชื่อซะสวยหรูเลยแต่จริงๆโลกมันไม่สวยหรูด้วยหรอกครับเพราะว่ามีอาการหลายๆอย่างที่เห็นชัดเจนผมอธิบาย3พฤติกรรม1คือนั่งนานๆ2ถ่ายท้องผูกอยู่เป็นประจำโดยเฉพาะท้องผูกในกลุ่มที่2ที่มีการเบ่งหน้าเขียวหน้าแดงเพื่อขจัดหัวขบวนต่อไปนะครับกลุ่มนี้เป็นการท้องผูกชนิดที่จะทำให้เกิดฤาษีดวงทวารได้ง่ายมากเลยนะครับกลุ่มสำคัญได้อีกอันนึงคือพวกเราเนี่ยครับพยายามที่จะปิดบังตัวเองไม่ไปหาหมอตั้งแต่แรกแรกซึ่งจริงแล้วเนี่ยถ้าเจอแต่แรกแรกเนี่ยเราสามารถจะสต็อปกระบวนการเป็นโรคของฤาษีดวงทวารนี่ครับไปแค่นั้นคือปิดแฟ้มและตั้งกระต่อเป็นน้อยๆมันจะไม่พัฒนาเป็นระยะที่3ที่4ซึ่งใช้เครื่องมือผ่าตัดช่วยนะครับมีท่านก็กลัวการผ่าตัดนั่นแหละแต่ถ้าเป็นคนนำให้มันไปหาอิระยะของการพวกต้องผ่าตัดเองนะครับเพียงถ้าไปหาหมอระยะที่2นะครับเราก็ให้ยากินยาเหน็บที่ทวารหนักนั่นต้องดูนะแล้วก็มีการยิงด้วยหนังกระติกหรือบางทีก็ฉีดยาเข้าที่ตรงคอมันนะครับค่ะก้อนเนี่ยครับแค่นี้มันก็จะฝ่อไปเองไม่เองต้องไปทำอะไรที่มันต้องผ่าตรงผ่าตัดอะไรที่พูดกันนะครับอาจารย์คะถ้าเป็นไว้อย่ารอครับเชิญครับต่อแล้วเลือดตรงที่มันออกมาเป็นติ่งที่ก้นที่ทวารอาจารย์เลือดเสียแล้วอะเลือดที่สุดไหลสดๆอาจารย์เห็นไหมครับว่าผมได้ขุดบ่อล่อปลาไว้ให้น้องเต่าถามแล้วที่อยากรู้อ่ะแต่ความเป็นจริงกันนะคะตรงปากทวารหนักเราเนี่ยครับท่านผู้ฟังเราฟังดีๆนะครับมันมีกลุ่มของเส้นเลือดเป็นร่างแหอยู่2กลุ่มกลุ่มแรกเนี่ยอยู่ริมสุดเลยตรงปากทวารหนักเลยพ้นจากนี้ไปก็ออกนอกอากาศแล้วออกนอกร่างกายแล้วตรงนั้นเป็นกลุ่มหนึ่งครับที่เป็นเส้นเลือดกลุ่มที่เป็นร่างแหอยู่แล้วก็สูงไปประมาณสัก 2-3 เซนติเมตรในทวารหนักเราเองก็มีกลุ่มนึงเป็นวงที่2ธรรมชาติสร้างไว้แบบนี้นะครับอธิบายไม่ได้ว่าทำไมต้องมีกลุ่มเส้นเลือดที่เป็นร่างแหอยู่แถวๆนี้เป็นกลุ่มเลยนะครับวนรอบปากทวารหนักเลยกลุ่มเส้นเลือดนี้ประกอบด้วยหลอดเลือดแดงที่นำเลือดมาเลี้ยงพื้นที่ตรงปากทวารหนักเลยนะครับเป็นรอบเป็นกลุ่มแล้วก็แบ่งเป็นแล้วก็แบ่งเป็นเส้นเลือดไปฝอยๆแล้วก็วกกลับคืนกลับสู่ร่างกายคืนกลับไปนะครับกลุ่มเส้นเลือดเหล่านี้ครับเป็นกลุ่มที่มีความอ่อนไหวในการที่จะรับเพรสเชอร์รับแรงดันแรงกดแรงเบ่งต่างๆรวมทั้งผนังหลอดเลือดก็จะฝอยเล็กๆนะครับมันเล็กลงไปมากแล้วมันจึงรับแรงกระแทกแรงเบ่งเหล่านี้ไม่ได้ดีผนังมันจึงมีอาการคลากแล้วก็เนื้อเยื่อรอบภายในที่อยู่บุอยู่เนี่ยมันก็เลยหย่อนคล้อยลงมาตามมาคือมันจะห้อยออกมาค่อยๆหย่อนออกมาเรื่อยๆจนกระทั่งพ้นปากทวารหนักออกมาจนได้กลายเป็นติ่งเนื้อที่เราคลำได้นี่คือวงนอกสุดเราคลำได้แต่วงในขึ้นไปอีกประมาณสัก2-3 เซนสูงไปอีกนิดหน่อยข้างในลึกเข้าไปข้างในนะครับลึกเข้าไปนิดเนี่ยการเกิดแบบก็สไตล์เดียวกันก็คือมีการคลากของหลอดเลือดแดงและเนื้อเยื่อรอบๆนั้นมันคลากแปลว่ามันหย่อนคล้อยลงแล้วมันก็ห้อยลงมาเป็นติ่งค่อยๆยาวลงมาเรื่อยๆจนถึงวันที่มันพ้นตักวันหนักประมาณเราถึงได้รู้ว่ามันเป็นอย่างนั้นไอ้เส้นเลือดเหล่านี้เองครับมันมีบางครั้งบางคราวที่มันแตกเป๊ะที่ผนังหลอดเลือดที่เป็นวงกลมเหล่านี้ครับเป็นวงๆเหล่านี้เลยมีเลือดออกมาจากจุดนี้ได้จุดที่เป็นหัวที่หย่อนห้อยลงมานั้นเราเรียกเป็นหัวของฤาษีดวงทวาร
อธิบายยากหน่อยนะครับท่านผู้ฟังแต่ให้รู้เถอะนะครับว่ามันมีกลุ่มเส้นเลือดเป็น2กลุ่มกลุ่มที่อยู่นอกสุดก็คือใกล้ๆกับปากทวารใกล้ๆเลยนะครับกับลึกเข้าไปหน่อย2กลุ่มนี้ครับเนื้อเยื่อมันหย่อนออกมานะครับแล้วก็เส้นเลือดข้างในก็จะที่เป็นกลุ่มก็จะหย่อนออกมาตามมาด้วยทำให้เกิดเป็นหัวของริดสีดวงทวารที่เราต้องไปรัดหนังกระติกไปยิงไปผ่าตัดมันก็เพราะไอ้ตรงนี้แหละครับเนื้อเยื่อเหล่านี้มันหย่อนคล้อยลงมาเพราะแรงเบ่งของเรานั่นเองแรงนั่งซ่วมนานๆของเรานั่นเองนะครับอาจารย์หมอแต่ว่ามันมีอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าเขาบอกว่าแล้วถ้ายืนนานๆบางคนเป็นเหมือนกันนะคะไม่แน่ใจว่ายืนนานๆเนี่ยมันเป็นสาเหตุที่ทำให้เป็นหรือจริงๆเขามีภาวะริดสีดวงอยู่แล้วก็ลมมันเย็นน่ะก็ลมมันเย็นน่ะยืนนานปุ๊บอาการกำเริบอย่างเงี้ยคือยืนนานเกี่ยวไหมถ้าท่าทางเป็นลักษณะการยืนนะครับก็มีลักษณะของที่มันเลือดจะลงมาตามแนวโน้มถ่วงแต่บังเอิญว่าท่ายืนเนี่ยเราเป็นท่าที่เราหุบขาหุบแก้มก้นเต็มที่นะครับมันก็จะช่วยบีบช่วยลดโอกาสที่จะเกิดแรงโน้มถ่วงลงเหาะหย่อนคล้อยห้อยต่ำลงของหัวริดสีดวงเนี่ยได้เกิดขึ้นได้ยากขึ้นโอกาสของการยืนนานๆที่ปกติแล้วก็เป็นลักษณะที่มีการถ่วงลงเนี่ย แต่สรีระร่างกายมันมีการปิดรัดสู้กับแรงดึงแรงรันลงไว้โอกาสที่จะเกิดจึงไม่ค่อยมีส่วนใหญ่แล้วคนไข้กลุ่มนี้ครับมักจะเป็นคนที่มีพฤติกรรมแบบชอบนั่งนานๆยืนนานๆหรือบางทีอาชีพต้องยืนนานๆค่ะเช่นเป็นนักขายของในห้างสรรพสินค้าเขาไม่ให้นั่งเลยนะนะโดยเฉพาะพวกกลุ่มที่ขายเครื่องที่เป็นเคาน์เตอร์นะต้องดูจากแอร์โฮสเตสอย่างนี้เป็นต้นใช่เลยครับอาชีพบางอาชีพเนี่ยมันกระตุ้นให้เกิดพวกนี้ได้เยอะซึ่งมีผลทำให้เขาเนี่ยหนึ่งคือออกกำลังกายก็ไม่ได้ออกนะครับท้องผูกก็เป็นอาหารการกินบางอย่างที่ไม่ควรจะกินเลยเช่นพวกเนื้อสัตว์แยะเนื้อสัตว์เป็นชิ้นใหญ่ๆเหตุไปพูดอย่างนี้ครับเพราะเนื้อสัตว์เนี่ยครับมันย่อยยากครับเวลาเข้ากุศลสู่ร่างกายแล้วเนี่ยพอย่อยยากก็จะกลายเป็นอุจจาระที่ค่อนข้างจะเหนียวคล้ายๆตังเมมันต่างกับผักผลไม้นะท่านฟังผักผลไม้มีเส้นใหญ่เยอะๆมันย่อยง่ายกว่าธรรมดาแล้วก็เป็นยุ่ยๆเป็นเนื้ออุจจาระเป็นฟิฟอร์มเป็นลำได้ง่ายต่างกับพวกเนื้อสัตว์กินแล้วมันจะถูกย่อยแบบเป็นเหลวๆคล้ายๆโคลนถ้าพอรอการขับถ่ายสักวันหนึ่งสองวันมันจะเริ่มจับตัวเป็นก้อนแข็งที่หัวกระบวนเห็นภาพไหมครับพื้นฐานของอาหารที่กินเนื้อเยื่อของมันที่กินเข้าไปร่างกายก็ผสมกันแบบนี้แหละครับเราต้องเชียร์คนกินครบ5หมู่ไงท่านผู้ฟังเพื่อมันกระจัดกระจายทั้งเส้นใยทั้งเนื้อสัตว์ทั้งอะไรผสมอยู่ในนั้นเนื้อจะไม่เป็นโครนเหลวๆมากเกินไปถ้าตอนจบสุดท้ายก่อนจะออกจากปลายถ้ำไปนั่นน่ะมันจะได้ไม่เป็นก้อนที่แข็งจับแน่นเกินไปจะเป็นเนื้ออุจจาระที่มันค่อนข้างจะมีเนื้อเยื่อมีเส้นใยหลุดออกง่ายแต่ที่ชาวบ้านกินข้าวกล้องกินผักผลไม้กันสมัยก่อนนู้นปู่ย่าตายายเราเขากินผสมประสานผักต้มเป็นหม้อๆเลยอะแกงส้มหม้อนึงมีผักเพียบเลยนะครับเพราะฉะนั้นพวกนี้มันจะกระจายไปแต่อาหารบางประเทศกินเป็นสเต็กเนื้อชิ้นโตๆตั้งชื่อกันเป็นแปลกๆนะบอกไปเถอะครับเนื้อทั้งก้อนเลย มีตัดกินกันเป็นชิ้นๆนะครับอย่างนั้นนะครับนะคุณผู้ฟังมันเกิดพฤติกรรมทั้งนั้นเลยครับท่านผู้ฟังโดยสรุปนะครับแต่เป็นพฤติกรรมที่เรานึกไปถึงเพราะมันมีขั้นตอนสลับซับซ้อนมากๆกว่าจะถึงปลายทางที่ปากทวารหนักนะครับสุดท้ายท้ายสุดเกิดจากเรานี่แหละนะอีกแล้วมาอีกแล้วเลยครับอีกแล้วโลกนี้ถึงจะต่อเรื่องกันผมถึงบอกว่าพูดเรื่องลิสุนทวารมักจะต้องพูดต่อกับเรื่องของท้องผูกเพราะมันเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องกันถึงแม้จะไม่เกิดจากเหตุเดียวกันแต่มันส่งแรงผลักมาต่อกันทำให้เกิดเป็นโรคนั้นโรคนี้ต่อไปเรื่อยผมถึงพ่อชอบพูดให้มันเห็นปลายน้ำเลยท่านผู้ชมจะได้เข้าใจว่าพฤติกรรมแบบนี้ถึงแม้เช่นท้องผูกเนี่ยถึงแม้เราก็อยู่ได้นะไม่มีปัญหาเลยก็ดีสิไม่ต้องถ่ายทุกวันแต่ปลายทางมันผลักตับไปหาโรคริดสีดวงทวารนะครับนะคะคุณฟังอาจารย์งั้นหนูขออนุญาตน้องนุ่นหรือพี่ตอบคำถามทางเฟซให้หมดก่อนแล้วกันนะคะมีคุณผู้ฟังท่านนี้ค่ะอาจารย์ถามเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องของฝีคันทสูตรต่างจากริดสีดวงทวารยังไงคะจากคุณอรวรรณต่างมากเลยครับอันนี้คำถามที่ดีมากๆเลยนะมันอิลุงตุงนังแถวปากทวารหนักเลยไอ้สามโรคเนี่ยครับโรคริดสีดวงทวารโรคสองคือฝีคันทสูตร
แล้วโรคสามคือปากทวารหนักมันปริที่เมื่อกี้อธิบายไปแล้วว่ามีแผลเกิดขึ้นในการเบ่งหัวกระบวยที่มันใหญ่เกินไปแข็งเกินไปอันนั้นไม่ค่อยมีปัญหาแต่ฝีคันธสูตรนี่โอ้โหปัญหายืดเยื้อมากเลยนะครับท่านฟัง มันคือฝีที่มีปากหัวฝีเนี่ยเปิดออกทางใกล้ๆกันแล้วก็รอบๆทวารหนักใกล้ๆนั้นรูเปิดข้างนอกออกทางใกล้ๆนั้นแต่ข้างในนะครับมันสร้างถ้ำโยงใยเหมือนกับมันก็ต่อเนื่องกันเป็นหลายๆเป็นร่างแหข้างในในเนื้อของก้นเราเลยหนองจึงวิ่งผ่านจากถ้ำนี้ไปถ้ำนู้นได้ไปเรื่อยๆรักษาตรงปากคางอันนี้แต่ข้างในยังมีเจ้าตัวร้ายสารใยอยู่ข้างในในเนื้อเรานะครับเนื้อก้นเราพ้นดึงสื่อที่น่าสงสารที่สุดเลยนะครับเพราะว่ามันจะมีหนองออกมาตลอดเวลานะครับ รักษาก็ยากคุณหมอทั้งสาขาศัลยกรรมทางด้านทางเดินอาหารเหล่านี้นะครับโรคทวารหนักเหล่านี้นะครับจึงปวดหัวกับโรคฝีคันธสูตรที่สุดนะครับเพราะการผ่าตัดนั้นเราจำเป็นต้องไล่แทร็กมันมีถ้ำเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไปทางไหนใต้เนื้อก้นนะครับคุณหมอต้องตามเขาไปปิดถ้ำตรงนี้ให้หมดไม่งั้นมันก็จะไม่จบ2เดือนผ่านไปมันก็จะปุ๊ออกมาใหม่เป็นหนองอีกแล้วก็ยันไป3 4 5เดือน6เดือน7เดือน8เดือนพอหายไปสักพักมันมาอีกเพราะถ้ำข้างในเราไม่ได้ไปจัดการกับมันนะครับมันจึงฟอร์มหนองสะสมไว้แล้วก็แตกเป๊ะออกมาอีกนะครับอันแต่อันนี้เป็นหนองนะท่านฟังอีกล่าสุดนี่ไม่ใช่เป็นเลือดสดๆที่เราพูดมาสักครู่นะครับมันเป็นหนองแท้ๆเลยเห็นจ๊ะๆเลยนะครับมีเชื้อโรคชัดๆอยู่เลยนะครับน้องนุ่งทราบฝ่ายเห็นภาพไหมครับเห็นนะอาจารย์หนูพยายามเปรียบเทียบว่าฝีกันสดกับฤทธิ์ดวงทวารฤทธิ์ดวงจะมีเลือดออกมาต้องไหมต่อฝีเนี่ยจะเป็นหนองแล้วเป็นเชื้อโรคแล้วเมื่อเทียบกับฝีทั่วๆไปหรือแค่เทียบกับสิวหัวช้างสิวหัวช้างเนี่ยไปเทียบกับใบหน้าใช่ไหมสิวหัวช้างนะครับมันมีแทร็กมีถ้ำเดียวเลยจากหัวสิวที่มันใหญ่ๆสิวหัวช้างในที่หน้าเราเนี่ยมันลึกเข้าไปนิดหน่อยมันจะเป็นถ้ำมันแค่นั้นเองจบแค่ตรงนั้นไม่ได้ไปโยงใยกับใครนะครับ แต่ฝีคันธสูตรนั้นข้างในมันเป็นสร้างถ้ำโยงใหญ่เซาะไปเรื่อยๆเซาะไปซ้ายไปขวาเป็นหน้าไปหลังจนกระทั่งอยู่ภายใต้นั้นคือศัตรูร้ายที่สร้างเครือข่ายโยงใหญ่เป็นมาเฟียอยู่โผล่หน้ามาเห็นแค่ปุ๊บรอยเดียวเรามุ่งรักษารอยนี้จบแต่มันก็ยังอยู่ข้างในสะสมพลังงานมันอยู่อีกเยอะเลยเป็นหนองทั้งนั้นเลยนะครับอีกสักคำถามพอจะได้อยู่อาจารย์อาจารย์มีคุณผู้ฟังถามมาบอกว่าการทำความสะอาดลำไส้ล้างลำไส้ด้วยการดีท็อกซ์นี่นะคะอาจารย์มันมีโทษอย่างไรบ้างผมก็เห็นด้วยรีบตอบเลยนะผมอยู่กับเรื่องนี้มาฟังเรื่องนี้มาหลายสิบเป็นสิบสิบปีแล้วดีท็อกซ์เนี่ยนะผมว่าไม่จำเป็นหรอกครับกินอาหารให้เหมาะสมดีกว่านะครับขับถ่ายให้มันจัดให้มันเป็นปกติอย่าให้มันท้องผูกมากอย่าให้มันถ่ายเหลวมากแค่นี้คุณก็ดีท็อกซ์ตัวเองอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันขับออกทุกวันมันจะไปเหลืออะไรตกค้างเราท่านนะครับน้องหนูเห็นภาพไหมครับเห็นภาพถ้าเราถ่ายไปเรื่อยๆแล้วมันจะไปเหลืออะไรตกค้างในลำไส้ต้องไปดีท็อกซ์ทำไมนะครับนี่คือสิ่งที่ผมคิดว่ามีความสำคัญที่อธิบายไม่ได้สวนทางกันไม่ได้ต่อต้านใครนะครับแต่พูดในเหตุผลทางการแพทย์ว่าแท้ๆความรู้แท้ๆมันเป็นอย่างนี้เองสมดุลที่เกิดขึ้นในร่างกายต่างหากครับที่ท่านรักษาไว้นะครับแต่ท่านขับถ่ายออกเรื่อยๆท่านกินอาหารที่ไม่เกิดท้องผูกเป็นสิ่งที่ดีกับตัวท่านเองแน่ๆนะครับนะคะคุณผู้ฟังเต่าคือได้ยินมาอย่างนี้อาจารย์เพื่อนเต่าเองเนี่ยเป็นคนที่เสพติดมากเสพติดกันล้างลำไส้นะคะกาแฟบ้างอะไรบ้างอาจารย์จริงหรือเปล่าคะมันทำให้ลำไส้เราบาง อันนี้ผมไม่รู้เพราะคุณหมอที่ส่องกล้องดูลำไส้ใหญ่นะครับเขาส่องประจำเขาก็บอกไงว่าเออมันแปลกแฮะลักษณะที่เห็นมันแปลกออกไปแฮะแต่ผมคิดว่าเราเป็นคนไปดัดแปลงมันเองลำไส้เป็นธรรมชาตินะต้องดูต้องเต่าจะบอกว่าหน้าที่เขาสร้างมาไว้แบบเนี้ยคือเก็บอุจจาระไว้1วันหรือ2วันไม่เกินนี้แล้วก็ออกไปซะ เก็บมาใหม่มันเข้าไปอีกเพราะเรากินทุกมื้อวันละ3มื้อ3มื้อนะคะจะไปไหนได้นะครับคุณผู้ฟังใครที่เข้าข่ายว่าจะเป็นแล้วต้องทำยังไงต่อไปห้ามพลาดนะคะวันนี้เวลาหมดค่ะอาจารย์หมอเป็นยาไข่มุกปลายน้ำเลยนะครับ3ตอนขอบคุณน้องนุ่นมากเลยนะคะค่ะวันนี้เราลาไปพร้อมๆกันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ Healthy Time ดำเนินรายการโดย
รองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกอาจารย์สง่าดามาพงศ์อัชราเชิดชูนุ่นชุติมาเปิ้ลจุนธิดาและหมอบิ้วพิมพ์ณภัทร